ก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้ผมได้มายื่นหนังสือเพื่อกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแจ้งเปลี่ยนพรรคสังกัดก็คือผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมายเลข259นะฮะซึ่งเดิมสังกัดพรรคประชาชนปฏิรูปแต่ต่อมาเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาก็มีประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องการสิ้นสัมภาษณ์ของพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมีผลให้พรรคประชาชนปฏิรูปได้สิ้นสภาพและมีผลให้ผมต้องสิ้นสถานะความเป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฏิรูปไปด้วยดังนั้นตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา91วรรค4ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ผมจึงจะต้องไปสมัครพรรคการเมืองจึงได้เดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงทำหนังสือกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการแก้ข้อมูลในทะเบียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผมคือเปลี่ยนมาเป็นสังกัดพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ขอให้ท่านให้สภาเปลี่ยนจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเดิมมีอยู่116คนก็เปลี่ยนเป็น111คนเพิ่มอีก1คนซึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ของการคำนวณสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐในสภาผู้แทนราษฎรหนังสือดังกล่าวนั้นก็มีการยื่นแล้วก็ลงนามมีเลขที่รับไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมกันนั้นในหนังสือก็ได้แนบหนังสือการตอบรับเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐซึ่งลงนามโดยนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงินเอกสารการลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็พร้อมกันกับใบสมัครสมาชิกพรรคก็คงจะนำหนังสือนั้นกราบเรียนท่านประธานสภาคือเรื่องการปิดบัญชีเรื่องอะไรก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมฮะของพรรคเดิมการปิดบัญชีเป็นกระบวนการที่แยกออกไปเป็นการดำเนินการตามอีกมาตรา94ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องทำในฐานะเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเนี่ยซึ่งจะต้องส่งบัญชีให้กับทางนายทะเบียนพรรคภายในไม่เกิน30วันแล้วก็คอยตอบซักคำถามหรือจัดเอกสารเพิ่มเติมให้กับสตง.ในช่วงตรวจสอบซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐซึ่งดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10นะเป็นคนละเรื่องตอนนี้ถือว่าเป็นสสพรรคพลังประชารัฐโดยสมบูรณ์แล้วหรือยังฮะถือว่าเป็นโดยสมบูรณ์ถ้าจะเรียกเต็มก็คือว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่เรียกโดยที่ใช้กันก็คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐแล้วปัญหาเกี่ยวกับคะแนนที่ได้จากพรรคการเมืองเดิมฮะสรุปแล้วมีข้อสรุปอะไรหรือยังครับว่าตามว่ามันจะมีปัญหาอะไรในอนาคตไหมฮะตามที่คุณศรีสุวรรณมีไปยื่นมีอะไรเงี้ยไม่มีกฎหมายบัญญัติอะไรกระบวนการทั้งหลายนั้นก็ถือว่าปรากฏให้ดำเนินการเฉพาะเรื่องสถานะความเป็นส.ส.ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ก็รับรองไว้การจะไปคำนวณใหม่ต้องไปอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องความเห็นของผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเท่านั้นไม่มีกฎหมายมันอย่างไรก็ย่อมไม่มีผลใดๆที่สุดแต่ที่นี่คือบอกว่าที่เอารายชื่อเข้าไปจัดระดับใหม่และจะต้องมีประโยชน์ต่อไปท่านมองว่าจะมีการเงินเอาแน่นอนในเรื่องสัดส่วนยกตัวอย่างในกรณีที่จะคำนวณเรื่องกรรมธิการจำนวนที่จะคำนวณเรื่องสัดส่วนของ
ต่างๆซึ่งจะทำกันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นปกติอยู่แล้วทางสภาก็จะใช้ตัวเลข116เป็นตัวกำหนดแต่ว่าต่อไปก็ต้องใช้เลข117เป็นตัวกำหนดก็มีแค่เฉพาะส่วนนั้นถ้าพรรคพลังประชารัฐส่วนผมเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนในเรื่องการเป็นส.ส.หมายเลข259ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สังกัดพรรคพลังประชารัฐมีการเริ่มพูดคุยหรือเริ่มวางหน้าที่ที่แบบเป็นพิเศษเฉพาะทางของคุณไพบูลย์บ้างไหมครับว่าอยากให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างคงยังฮะเพราะว่าต้องเข้าไปนะฮะแต่ว่าก็ได้คุยต้นๆว่าผมจะไปทำงานด้านกฎหมายแต่ทั้งหมดก็อันดับแรกก็จะไปดำเนินการก็คือในวันอังคารซึ่งมีการประชุมส.ส.พรรคพลังประชารัฐเวลาบ่าย 3:00 น.ผมก็จะไปร่วมประชุมเป็นครั้งแรกของผมนะครับ